ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงบ่ายวันนี้ครับเรามากันที่ทางฝั่งของสโมสรการท่าเรือ FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาครับได้ทำการเปิดตัวสโมสรก่อนที่จะลุยศึกไทยลีกในฤดูกาล2022ครับพร้อมแล้วครับที่จะเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ทั้ง3ชุดด้วยกันแหละครับโดยในขณะเดียวกันครับล่าสุดกัปตันมาดามแป้งครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าปีนี้ครับจะแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจพยายามเต็มที่และมุ่งมั่นสำหรับฤดูกาลนี้มากๆรวมถึงครับมีการวางแผนที่จะเตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่นเป็นอย่างดีและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเพื่อทีมแข็งแกร่งและพัฒนาขึ้นอย่างไรก็ตามครับเรามีการดึงโค้ชต่างชาติอย่างธนาสกอตต์กูเปอร์เข้ามาทำงานในรอบ6ปีอิมพอร์ตผู้เล่นลูกครึ่งต่างชาติเข้ามาใหม่รวมถึงเรายังมีดาวรุ่งที่พร้อมขึ้นมาแจ้งเกิดทั้งหมดกับเป็นสัญญาณเข้าสู่ยุคใหม่และมิติใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับเราบนความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงเพื่อทั้งนี้ครับเพื่อจะให้ทีมลุ้นแชมป์ทุกรายการในฤดูกาลนี้และที่สำคัญครับแป้งยังตัดสินใจที่จะลดค่าตั๋วทีมเยาว์ครับ 50% ตลอดช่วงแรกๆโดยโซน A ครับจาก180บาทเหลือ100บาทรวมถึงโซน B โซน C และโซน D จาก100บาทจะเหลือ50บาทเพื่อที่จะคืนความสุขให้กับแฟนบอลและเข้าใจสภาพเศรษฐกิจจากวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเลยครับและสุดท้ายนี้ครับแป้งอยากขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกรายครับที่ยังอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะสู้ไปกับเราเช่นเดียวกับแฟนบอลการท่าเรือ4ครับที่ยังคงส่งพลังใจและแรงเชียร์เราอยู่ตลอดในฐานะสโมสรฟุตบอลครับเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้เลยถ้าขาด2สิ่งนี้ซึ่งเราจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะตอบแทนในสิ่งที่เราได้รับมาแหละครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรายังอยู่กันที่ทางฝั่งของทางด้านการเทเรฟ4กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางด้านเบนจามินเดวิดครับเปิดกล่องให้กับการเทเรฟ4เป็นชีเรียบร้อยเลยแหละครับโดยสำหรับทางด้านการเทเรฟ4ครับได้ปิดฉากปรีซีซั่นไปเป็นชีเรียบร้อยครับนัดที่อุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับทางด้านคัสตอมยูไนเต็ดและทำประตูไปถึง4ประตูต่อ1โดยเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับสโมสรการเทเรฟ4ก็ได้จัดงานเปิดตัวอีกด้วยครับเพื่อที่จะลุยศึกดูทะลีกในฤดูกาล2022อย่างเป็นทางการและพร้อมชูสโลแกนครับว่าถึงเวลาของสิงห์คำรามได้เลยครับและพร้อมที่จะจัดแมตช์อื่นเครื่องณสนามแพสสเตเดียมกับคัสตอมยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2อีกด้วยแหละครับโดยผลการแข่งขันครับปรากฏว่าลูกทีมของสกานสกอตต์กูเปอร์ครับโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดทิ้งท้ายเอาชนะทางด้านคัสตอมไป4ประตูต่อ1โดยการทะเล4ครับได้ประตูจากทางด้านธนสิทธิ์ศรีพราในนาทีที่25ธีรศักดิ์เผยพิมานครับในนาทีที่56เบนจามินเดวิดในนาทีที่68และทางด้านกิตติชัยใหญ่ดีครับในนาทีที่74มาทำเข้าประตูตัวเองส่วนทางด้านคัสตอมยูไนเต็ดครับได้ประตูจากทางด้านอเล็กซานเดรีในนาทีที่29แหละครับและในส่วนของโปรแกรมของการประเดิมศึกดูวัตริกในฤดูกาล2022ของการเทเรฟ4ครับเขาจะเปิดบ้านพบกับราชันโคขาวลำพูนริเออร์ครับในวันที่14สิงหาคมเวลา19นาฬิกาตรงครับณสนามของแพสสเตเดียมนะครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับถือว่าเป็นกระแสการขายเสื้อดีมากๆเลยครับกับทางฝั่งของทางด้านบริยมยูไนเต็ดครับเมื่อล่าสุดทางด้านสโมสรครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเสื้อใหม่ล็อตแรกครับขายหมดเกลี้ยงเลยครับทั้งหมด 35,000 ตัวแหละครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านสโมสรบริยมยูไนเต็ดครับแชมป์เก่าในลีโวทรีครับได้ออกมาเปิดเผยยอดการขายเสื้อเยาว์ตัวใหม่ในฤดูกาล2022ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนบอลเมื่อถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงทั้งหมด 35,000 ตัวในล็อตแรกนะครับโดยตรงนี้ครับปราสาทสายฟ้าครับเจ้าของที่เป็นแชมป์ฤดูกาลที่ผ่านมาครับเปิดตัวชุดเยาว์ในฤดูกาลใหม่ออกมาเมื่อวันที่3สิงหาคมซึ่งเป็นการใช้สัญลักษณ์ตัวย่อของทางด้านสโมสรเป็นครั้งแรกบนตัวเสื้อนอกจากนั้นครับยังเน้นการลิมิตและแมตช์ครับที่สามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสก่อนที่จะมีการเปิดจำหน่ายให้กับแฟนบอลจับจองในวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเลยครับแต่ที่ขนาดเดียวกันเลยครับหลังจากที่เปิดจำหน่ายเพียงแค่2วันครับทางฝั่งบริษัทยูไนเต็ดก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ายอดการสั่งซื้อเสื้อเยาว์ตัวใหม่ได้กระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมเช่นเดิมเมื่อเสื้อจำนวน 35,000 ตัวในล็อตแรกถูกขายหมดเกลี้ยงเป็นเชียร์เลยครับซึ่งทางสโมสรจะเปิดจำหน่ายล็อตต่อไปในวันที่10สิงหาคมนี้แหละครับและสำหรับบริษัทยูไนเต็ดครับก็จะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกดูวัตริกนัดแรกของฤดูกาล2022บุกไปเยือนสวรรค์แคทนครราชสีมามาได้4ในวันเสาร์ที่13สิงหาคมเวลาการนาฬิกาตรงนะครับ
ในส่วนที่ประเด็นที่4ครับโปรย้อนกันไปที่รายการของทางด้านไดกินเทเรนชิปครับกันหน่อยครับไปกันทางฝั่งของทางด้านสหรัฐอยู่เย็นกันหน่อยครับกองกลางตัวเก่งของทางด้านเดอะร็อบบิทออกมาเปิดใจแหละครับหลังพาทีมคว้าแชมป์ไดกินและออกมายืนยันแหละครับว่าการคว้าแชมป์ได้ในนัดนี้จะช่วยให้ทีมมีความมั่นใจมากขึ้นก่อนที่จะลุยในรอบ16ทีมในศึก AFC 2022นะครับอย่างไรก็ตามเขาสำหรับควันหลงหลังเกมการแข่งขันของทางฝั่ง BG ปทุมยูไนเต็ดที่เอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปได้3-2คว้าแชมป์ไดกินเทเลนชิปครับ2022ไปครอบครองได้สำเร็จล่าสุดกัปตันสหรัฐยูเย็นแข่งดังของดูดบิดครับที่สามารถคว้ารางวัล Man of the Match ในรายการนี้ครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงเกมนัดนี้อีกด้วยแหละครับโดยซึ่งหลังจบเกมครับทางด้านมิดฟิลด์ทีมชาติไทยครับอย่างธนันเจ้าตังครับได้ออกมายอมรับแหละครับว่าเกมนี้ก็โอเคยังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่บุรีรัมย์เขาเหลือผู้เล่น10คนเราต้องเล่นในแน่นอนและมีความดุดันมากกว่านี้ส่วนฟอร์มการเล่นครับก็พอใจแหละครับทุกคนทำหน้าที่ได้ดีตามเทคนิคที่โค้ชวางเอาไว้ได้ดีเราได้แชมป์เล็กที่จะช่วยสร้างความมั่นใจกับเราก่อนที่จะเล่นในรอบสุกทีมใน FC Champions League ผมต้องขอขอบคุณแฟนบอล BGPU ทุกคนเลยครับที่ตามมาดูถึงโคราชในวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆหลอกว่าอยากที่จะทำผลงานตอบแทนแฟนบอลให้ได้มากกว่านี้แหละครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางด้านดูรบิด BG ปทุมยูไนเต็ดครับก็จะลงสนามในศึกของทางด้าน FC Champions League รอบ16ทีมสุดท้ายครับพบกับทางด้านคิดเชียร์ซีในวันศุกร์ที่19สิงหาคมเวลา15นาฬิกาตรงครับตามเวลาประเทศไทยที่สนามของทางด้านโคมาบะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ